สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับใบกระเพราว,วันนี้หนึ่งเริ่มเอากระเพราเข้ามาไว้ในบ้านแล้วนะคะกระเพรานี้เพื่อนให้มานะคะเขาเรียกว่ากระเพราแดงกระเพราม่วงเนาะเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วหนึ่งไม่อยากทิ้งใบกระเพราวไว้ข้างนอกนะคะคิดว่าเขาไม่น่ารอดพริกกับมะเขือหนึ่งก็ค่อนข้างปล่อยนะคะพริกก็โดนกระรอกเก็บไปกินก็หลายเม็ดแล้วนะคะเม็ดยาวๆเม็ดโตๆก็โดนกระรอกกัดไปกินหมดแล้วก็หนึ่งก็เริ่มเก็บสวนนะคะเก็บเข้าในกรีนเฮาส์เก็บผัก เขาเรียกว่าเก็บผักไหมเขาไม่เรียกว่าเก็บผักอันไหนที่เก็บได้ก็เก็บนะคะอันไหนเก็บไม่ได้ก็ปล่อยนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่ได้มีที่เก็บในบ้านมากมายนะคะที่หนึ่งเอาเข้ามาก็คือใบกะเพรานะคะใบกะเพราต้นเดียวนะคะที่หนึ่งเอาเข้ามาไว้ในบ้านแล้วก็พอหนึ่งเอาเข้ามาหนึ่งก็เปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางแล้วหนึ่งก็ใช้พลาสติกใสเขาเรียกว่า และพลาสติกแรบปเออพลาสติกแร็ปนะคะคลุมไว้เพื่อที่จะไม่ได้ให้มแมลงดินมแมลงดินมันเข้ามารบกวนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คลุมไว้มแมลงดินมันจะขึ้นมาเนาะจากที่ เพื่อนแนะนําม,มานะคะว่าต้องคลุมไว้แบบนี้ถ้าเราอยากเอาต้นไม้ไว้ในบ้านเพื่อไม่ให้มแมลงรบกวนคนในบ้านเราก็ต้องทําแบบนี้นะคะหนึ่งก็เอา,อาพลาสติกแรปนะคะคลุมไว้คลุมดินไว้แล้วเวลาเราลดน้ําเราก็ลดน้ําตรงถาดรองนี้นะคะเราไม่ต้องลดตรงนี้นั่นแหละแล้วก็กระเพรานึงสุกกระเพรา กะเพราสุกไม่ใช่กะเพราสุกนะกะเพราหนึ่งสุขภาพดีมากๆเลยนะคะก็เตรียมจะลงกระทะอีกรอบนะคะก็เวลาหนึ่งตัดกะเพราหนึ่งจะใช้กันไกนะคะหนึ่งจะไม่ใช้มือเด็ดถ้าใช้มือเด็ดตรงไปเขามันจะช้านะคะทําให้เขาแตกไม่งามแต่หนึ่งเคยทําแบบเด็ดนะคะหนึ่งเด็ด S <S เอามาใช้แล้วก็พอเขาแตกใหม่เขาไม่ค่อยงามแต่พอหนึ่งใช้กันไกตัดนะคะพอเขาแตกออกมาแล้วเขาจะงามนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วแต่คนจะใช้นะคะว่าแบบไหนแต่ว่าหนึ่งใช้กันไกตัดนะคะพอเขาแตกออกมามันก็จะงามแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือใบกระเพราที่อยู่ในกรีนเฮาส์หนึ่งก็เริ่มทยอยเอาเข้ามาในบ้านนะคะน่าจะเป็นกระเพราต้นเดียวแหละที่หนึ่งเอาเข้ามาไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าต้นอื่นหรือว่าอย่างอื่นหนึ่งก็คงไม่เอาเข้ามานะคะแล้วก็ถัดไปนั้นก็คือดอกไฮยาชิน ดอกไฮยาชินทำไมหนึ่งหนึ่งถึงปลูกดอกไฮยาชินก็คือมีมีพี่พี่หน่อยนะคะบอกว่าพี่จะปลูกดอกไฮยาชินหนึ่งก็เลยไปสอยมาประมาณสองอาทิตย์แล้วแหละแต่ว่าหนึ่งไม่มีเวลาปลูกนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่สบายอย่างที่หนึ่งหยุดเสาร์อาทิตย์จันหนึ่งก็ไม่สบายหนึ่งเป็นไข้หวัดนะคะโชคดีที่ว่าตัวเองเป็นแค่ไข้หวัดนะคะก็มีการไปตรวจอ,อ่ติด ไปตรวจหาเชื้อเหมือนกันว่าติดโควิดไหมหนึ่งก็ไม่ได้ติดโควิดนะคะเชื้อเป็นผลเป็นเนกาทีฟนะคะหนึงก็ไม่ติดโควิดนะคะหนึงกลัวนะคะเพราะว่าค่อนข้างกังวลน,นิดนึงเพราะว่าเราทํางานหน้าด่านเนาะ่อะกังวลหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าติดมาก็คือเป็นการติดโควิดรอบ2อะไรประมาณนี้นะคะหนึ่งก็เลยมีเวลาช่วงนี้นะคะหลังจากที่หายป่วยหนึ่งก็เลยเอาดอกขยชินมาลง กระถางเขาเรียกว่ากระถางไหมเขาไม่เรียกกระถางนะคะเขาเรียกว่าแจกันนะคะดอกไฮยาชินจะมีวิธีการปลูก2อ,อย่างนะคะก็คือปลูกในน้ําแล้วก็ปลูกในดินนะคะถ้าปลูกในดินจะเป็นพวกดินที่มีขุยมะพร้าวมากกว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีอันนี้หนึ่งทดลองปลูกนะคะทดลองปลูกดอกไฮยาชินในน้ําดูว่าเขาจะขึ้นไหมแล้วก็ เอาน้ำใส่นะคะแล้วก็เอาหัวหอมหัวไฮยาชินนี่แหละวางแล้วก็ห่างจากน้ำประมาณเซนหนึ่งนะคะหรือไม่ถึงเซนนั่นแหละหนึ่งก็ทดลองปลูกหนึ่งก็หวังว่าเขาจะขึ้นนะคะยังหัวสีแดงนี่หนึ่งไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสีอะไรนะคะหัวสีขาวนะั้นหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นสีขาวแหละหัวสีแดงหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีม่วงนะคะเพราะว่าหนึ่งซื้อมาจะมี3สีนะคะม่วงชมพูขาวถุงหนึ่งเลยถุงใหญ่เลยน่าจะมีประมาณ10บหัวหรือ15หัวนี่แหละนี่ก็เป็นการทดลองปลูกดอกไฮยาชินนะ ะะก็หวังว่าเขาจะเจริญเติบโตเป็นดอกให้เราสวยงามแล้วก็ใบกะเพราที่หนึ่งเอาเข้าบ้านนะคะก็วันนี้มีสองอย่างที่จะมาอัปเดตเนาะนี่แหละชีวิตในต่างแดนเราได้ทำอะไรได้ปลูกผกักปลูกดอกไม้มันก็มีความสุขเนาะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำ ให้ให้เราคลายเหงาได้จากที่เราอยู่ต่างแดนเราก็มีนู่นนี่ให้ทํานอกจากงานประจําแล้วนะคะนอกจากงานประจํางานบ้านแล้วเราก็ทําอะไรที่มันพักผ่อนยันใจหรือว่าคลายเหงาหรือว่าเป็นงานอดิเรกข,ของเราเนาะก็คือการปลูกผักปลูกดอกไม้นั่นเองนะคะก็น,นี่เป็นวิธีอีกอย่างหนึ่งที่หนึ่งทำคลายเหงานะคะเมื่อเราอยู่ต่างแดนเนาะเรา อะไรที่เราทําแล้วเราหายเหงาเราทําแล้วเรามีความสุขเราก็ทาหนึ่งก็ปลูกผักนะคะแล้วก็ปลูกดอกไม้ส่วนมากหนึ่งจะเน้นปลูกดอกไม้มากกว่าเพราะว่าปลูกผักหนึ่งไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ <laughs> ผู้พังหนึ่งไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะคะหนึ่งก็เน้นปลูกดอกไม้เอาดีกว่าพอหนึ่งปลูกดอกไม้เยอะๆเอเพื่อนก็จะมีถามเหมือนกันนะว่าทาไมไม่ปลูกขายเพราะว่าเขาขายของเขาเรียกว่าคาร์บูทเสาร์อาทิตย์นะ่ะเขาก็ถามหนึ่งเอาไปเอาไปขายสิอะไรประมาณนี้บอกว่าเราไม่ถนัดคณะนั้นเนาะก็น,นั่นแหละก็อนหนึ่งก็เอากระเพานะคะที่หนึ่งย้ายเข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วคลุมด้วยอ่า พลาสติกแ랩นะคะแล้วก็ดอกไฮยาชินที่หนึ่งทดลองปลูกนะคะว่าเขาจะขึ้นเป็นดอกให้สวยงามไหมแล้วที่เหลือหนึ่งจะเอาไปลงดินนะคะแล้วหนึ่งจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่าเป็นอย่างไรก็คลิปนี้ก็เล่าไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ